ี่ใครเอาการโรงเรียนมาส่งเลยนะไม่เสร็จใช่ปะอ๋อก็ไม่เป็นไรค่อยๆดูกันไปครับคือจริงๆแล้วเนี่ยทางผมเองอ่ะก็คือทำเป็นเราเป็นเว็บไซต์สำเร็จรูปใช่ไหมเพราะนั้นเราเองจะมีลูกค้าต่างๆนานาเป็นหมื่นรายช่วงที่ผ่านมาก็จะมีส่วนใหญ่ๆเลยนะอยู่ในกลุ่มท่องเที่ยวก็เป็นพันรายนะฮะที่มามีเว็บไซต์กับเราแต่ว่าพันรายเนี่ยก็ไม่ได้เป็นโรงแรมหมดก็เอเจนซี่ทัวร์จะเยอะหน่อยนึงนะแล้วก็โรงแรมก็มีส่วนหนึ่งเพราะฉะนั้นก็จะคุ้นเคยกับทางธุรกิจโรงแรมในระดับหนึ่งนะฮะแต่ว่ามีหลายท่านมาถามผมว่าแล้วคีย์เวิร์ดคำไหนดีเนี่ยคือมันผมบอกไม่ได้อ่ะเพราะว่ามันเป็นธุรกิจว่าทาร์เก็ตเราเป็นใครจริงๆอ่ะนะฮะต่อให้คนทำเว็บไซต์ให้โรงแรมอย่างเดียวก็อาจจะไม่กล้าบอกก็ได้นะว่าคีย์เวิร์ดไหนดีของท่านเพราะมันคือกลุ่มเป้าหมายของท่านนะฮะเพราะฉะนั้นท่านต้องช้านิดนึงก็ได้แต่คิดแล้วแบบอันนี้ใช่แน่ๆนะฮะก็ช้าได้ไม่เป็นไรกลุ่มจะหลากหลายฮะก็ผมมีลูกค้าเปิดเว็บวันนึงหลายสิบเว็บนะฮะเดี๋ยวนี้แค่เปิดเว็บกับเราอย่างเดียววันนึงก็เป็น10เว็บนะฮะเพราะฉะนั้นเว็บไซต์ที่เปิดขึ้นมาต้องบริหารให้ดีๆถึงจะเรียกว่าสร้างประโยชน์ได้เมืองไทยมีเว็บไซต์กี่เว็บถ่ายเนี่ย SME เมืองไทยรวมกับเอกชนระดับใหญ่อะไรด้วยเนี่ยมันมีกี่รายก่อนดีกว่าภาคธุรกิจเนี่ยมีกี่รายคน60ล้านคนมีกี่บริษัท 300,000 บริษัทใช่ไหมฮะในตามที่กระทรวงพาณิชย์แล้วก็หน่วยงานหนึ่งนะจำชื่อไม่ได้แต่มีตัวตนสำรวจจริงๆอ่ะเขาบอกว่ามีประมาณ 850,000 บริษัทก่อนนะที่ไม่ใช่บุคคลนะ SME SME ขึ้นไปอ่ะมีเว็บไซต์ประมาณ 100,000 เว็บของประเทศไทยอย่างเดียวแล้วก็เปิดทุกวันเลยเปิดเว็บอีกทุกวัน 100,000 เว็บของเมืองไทยถ้าของโลกก็คูณเท่าไหร่ก็ไม่ทราบเป็นล้านเว็บหลายล้านเว็บมากเลยก็ในแสนเว็บก็เป็นลูกค้าได้ที่แพนเน็ตหลายเปอร์เซ็นต์อยู่กันฮะก็เราก็เลยมีลูกค้าแบบทุกกลุ่มฮะแต่ละกลุ่มเนี่ยก็จะมีแบบว่าการทำธุรกิจในแบบของตัวเองนะฮะก็จะมีคีย์เวิร์ดมีรูปแบบเว็บไซต์ต่างๆที่ก็คิดออกมาให้มันลึกให้ได้ฮะแคบและลึกนะฮะแล้วก็หากลุ่มเป้าหมายลูกค้าเป้าหมายของตัวเองรูปตอนนี้เรามาถึงที่พูดมาจังเยอะฮะก็จะทำให้เราผ่านสไลด์มาสักหลายสไลด์แล้วนะฮะเนี่ยลิงก์วิลดิ้งอะไรเนี่ยก็ค่ำค่ามาได้เลยอ่ะเพราะว่าจะตรงกับที่แสดงไปดูไปหมดแล้วครับไอ้คอนเซปต์ของการสร้างลิงก์มันทำให้เกิดรูปนี้คือมีลิงก์ลูกศรคือลิงก์ทั้งหลายลิงก์ก็คือมีเอามาส์ไปคลิกปุ๊บมาเว็บเราได้แต่เราไม่จำเป็นต้องไปเข้าไปเว็บพวกนี้แล้วก็ลิงก์มากดบ่อยๆมาเว็บเราบ่อยๆแล้วดีไม่ใช่ไม่จำเป็นนะลิงก์ทิ้งไว้อ่ะก็โอเคแล้วนะฮะเดี๋ยวหลายท่านเข้าใจผิดว่าโอ้โหเสิร์ชใน Google เสิร์ชปุ๊บเราโชว์อยู่อันดับหน้า3เราคลิกบ่อยๆ Google จะเอาเราขึ้นหน้า2เนี่ยไม่ใช่หรือว่าลิงก์บ่อยๆจะทำให้คุณภาพที่มาดีขึ้นไม่ใช่มันอยู่ที่ไอ้หมอนี่ที่มามันมีคุณภาพหรือเปล่าถ้าคุณคนนี้ก็มีคุณภาพมาหาเราคุณนี้ก็มีเราก็ดีแต่ถ้าคุณคนนี้ก็ไม่ค่อยมีอะไรอ่ะก็เป็นเว็บบอร์ดอย่างเงี้ยลิงก์มาจากเว็บบอร์ดคุณภาพมันก็น้อยนิดหนึ่งแต่ก็สะสมทั้งปริมาณแล้วก็คุณภาพไปด้วยนะฮะโอเคค้นหาข้อมูลอะไรต่างๆก็เป็น Excel ตัวนั้นแหละฮะคราวนี้ผมจะพูดถึง Search Engine Marketing เยอะหน่อยตอนนี้ในช่วงตอนเวลานี้คือ Google Search เจอเว็บเราฮะซึ่งคีย์เวิร์ดเนี่ยอะไรก็ได้ยาวก็ได้มีพี่ท่านถามมาละคีย์เวิร์ดยาวเป็นประโยคเลยก็ได้นะแต่เราเชื่อว่าประโยคนั้นมีคนเสิร์ชนะฮะคีย์เวิร์ดยาวๆอะไรได้อยู่ที่เราแล้วก็แนะนำ SEM กับ SEO ไปแล้วนะ SEO คือติดอันดับธรรมชาติ SEM คือจ่ายเงิน
คราวนี้ผมจะมาแนะนำวิธีจ่ายเงินถ้าต้องการจ่ายให้มันคุ้มค่านะครับไม่ได้บอกว่าจ่ายเงินไม่ดีแต่ถ้าจ่ายเงินแล้วคุ้มค่าเนี่ยดีคุ้มค่าดูยังไงฮะคุ้มค่าก็คือผลการเสิร์ชเว็บเราจะติดอันดับตรงสีแดงตรง2ก้อนนี้ใช่ไหมไม่ขวาก็ข้างบนข้างบนนี่ควบคุมไม่ได้นะใครมาบอกว่าเอ้ยทำให้เสิร์ชติดอันดับใน Google แล้วอยู่อันดับบนด้วยนี่อันนี้ไม่จริงที่จริงคืออยู่ข้างขวาแล้วก็อยู่อันดับบนของข้างขวาทำให้ดีทำได้นะฮะเวลาจะใช้ Paper Click เนี่ยถ้าจะให้คุ้มค่าต้องเตรียมตัวต้องมีความเข้าใจเกี่ยวกับ Paper Click รูปนี้มันเป็นขยายแล้วแต่ไม่มีอะไรก็คือแค่บอกว่า Visitor มาเป็น Lead มาเป็น Customer ทวนอันเมื่อวานนี้ที่พูดให้ฟังฮะ Paper Click ที่ดีจะเรียก Visitor ที่ตรงมานะแล้วก็ Lead เข้ามาที่เว็บคือติดต่อแล้วสุดท้ายเป็นลูกค้าได้นะฮะแล้วก็วัดผลได้ด้วยวัดผลวัดไงเราสามารถจะมีสถิติที่ดูได้ว่าเราเรียกคนด้วยไปเปิดคลิกเนี่ยมาที่เว็บเรา100คนสุดท้ายเนี่ยมาซื้อกี่คนเลยนะรู้ขนาดนั้นเลยคราวนี้สมมติว่าเรียกมาใช้เงินใช่มั้ยแต่ซื้อแล้วได้กําไรกําไรนี้คุ้มไอ้ค่าที่ไปเรียกมาค่าคลิกอ่ะก็แปลว่าคุ้มอย่างเช่นสมมติจ่ายไป10,000เรียกคนมาได้สุดท้ายเป็นลูกค้ากี่คนก็ตามเนี่ยแล้วกำไร 5,000 เองก็ขาดทุนละมันวัดผลได้อย่างนี้ไม่ควรทำแต่ในทางกับการจ่ายเงินให้น้อยลงใช้คีย์เวิร์ดที่ดีเรียกวิซิเตอร์มาได้กำไรกำไรหักโฆษณาแล้วยังกำไรอยู่อย่างนี้ควรทำเพราะว่ามันก็เหมือนเอา 3,000 ไปแลก 5,000 อะมีคนบอกว่าเอา 3,000 มาสิยื่นไปเลย 3,000 คืนให้ผม 5,000 เลยอย่างนี้ผมโหหามาให้เพียบเลยใช่ไหมเอา 3,000 มาแลก 5,000 นะฮะสิ่งที่จะทำคือทำไงให้ 3,000 เนี่ยมันจ่ายแล้วมันคุ้มนะฮะสำหรับท่านที่ไม่อยากจะคลิกจะเสียเงินเลยอะค่าคลิกเนี่ยให้เราคิดอย่างนี้ว่าปกติเนี่ยเราก็ต้องมีประชาสัมพันธ์บ้างอยู่แล้วขั้นช่วงเรื่องต่างๆนะเช่นออกวิทยุออกหนังสือพิมพ์อะไรแล้วแต่แจกใบปลิวไอ้พวกคอนเซปต์พวกนั้นน่ะเป็นเรื่องที่ดีฮะควรจะทำอยู่แต่ว่าคอนเซปต์เขาคือไปบอกไปโดนตัวตรงเปล่าไม่รู้หรอกแต่ว่าถ้าPay per Clickคือจะจ่ายเงินให้คนที่กำลังหา
มากนะอันนี้เป็นสถิติตัวจริงเลยนะฮะสีฟ้านี่ Google ทั้งหมดเนี่ยมีที่แหยมๆมากับ Google หน่อยก็มี S ตกใจนั่นคือสนุกนะแล้วก็ Yahoo MSN คนละหน่อยเองแชร์เพราะนั้นตอนนี้ถ้าจะซื้อ Pay-per-click ไม่ต้องหาใครต้องซื้อของ Google ก่อนนะนี่คือไทยส่วนทั่วโลกนี่เปอร์เซ็นต์จะน้อยกว่านี้นิดนึงอ่ะผมไม่ได้เอากราฟมานะรู้สึกจะอยู่ในหน้าสไลด์ก่อนๆละจะน้อยกว่าเมืองไทยหน่อยหนึ่งนะฮะแต่ก็ใหญ่ที่สุดแน่นอนตอนนี้เสิร์ชที่ใช้มากที่สุดเป็น Google เสิร์ชอันดับ2ของโลกเนี่ยไม่ใช่ Yahoo ไม่ใช่ MSN แล้วนะนี่ข้อมูลมาใหม่นะฮะยังไม่ได้ไป verify แต่คนของ Google บอกมาว่าคนเสิร์ชคนที่นอกจากเสิร์ชใน Google แล้วเขาไปเสิร์ชที่ไหนอีกที่หนึ่งรู้ไหมฮะฟังแล้วผมก็ยังตกใจอยู่นะว่าน่าจะถ้าจริงนี่มันเรื่องใหญ่เหมือนกันเขาไปเสิร์ชที่ YouTube ไปหาวิดีโอในนั้นซึ่งถ้าเป็นงั้นจริงเนี่ยเรายุ่งละเราต้องไปปรากฏตัวใน YouTube ละคนไปไหนเราต้องไปด้วยนะก็จะวุ่นวายมากเลยก็ฟังไว้ได้ฮะว่าน่าจะเป็นไปได้นะคนเสิร์ชที่ Google เสร็จไปหา YouTube อยากดูเลยว่าโอ้โหเพลย์มาเลยดูเป็นอยากรู้เลยโรงแรมนี้มีวิวให้ดูได้ไหมว่าธรรมชาติเป็นไงห้องพักเป็นไงอะไรเงี้ยก็สำคัญนะฮะต้องตามอ่ะพวกนี้ต้องตามดูว่าเทรนด์มันจะเป็นยังไงนะฮะอ๋อง่ายมากเลยฮะก็ไปถึงก็สมัครมันจะมีสมัครแอคเคาท์อ่ะคลิกปุ๊บเขาก็ถามสองสามข้อเองถามปุ๊บกดโอเคเขาก็จะถาม Google Account อ่ะถามเราก็ใส่Gmail เข้าไปสักอันหนึ่งถ้าเรามีอยู่แล้วก็เขาก็เปิดหน้าให้เราเลยหน้าหนึ่งแล้วเราก็มันจะมีปุ่ม Add Video ข้างขวาคลิก Add ปุ๊บแล้วก็คลิกชื่อไฟล์เลือกกด Submit มันก็จะโหลดเป็นแถบๆแล้วก็ถาม Title กับถาม Description แล้วก็บรรยายไปคีย์เวิร์ดเราใส่ให้เพียบเลยแต่บรรยายให้มันเป็นธรรมชาตินะนะเพราะนั้นจะใส่เข้าไปแต่ละเรื่องต้องคิดว่าจะใส่เรื่องอะไรแล้วคีย์เวิร์ดนั้นกับเนื้อหาข้างในต้องตรงกันหน่อยพิมพ์เข้าไปเลยฮะเขาจะถามเป็นช่องเป็นกล่องขึ้นมา description จะบรรยายก็ submit แค่นี้ก็เสร็จละมันจะตอนนี้อาจจะมี
นี้มัน